กระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่1อุณหภูมิเปลี่ยนไปเทอร์โมมิเตอร์บอกได้นายต้องถือตัวฉันให้ตรงก่อนนะแล้วค่อยอ่านระดับอุณหภูมิอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้ยร้อนร้อนจริงเลยอ่ะร้อนร้อนอ้าวไข่นิ้งไปไหนมาล่ะตาดีหาไข่นิ้งอยู่ตั้งนานน่ะไข่นิ้งว่าจะออกไปหาซื้อขนมมากินสักหน่อยแต่อากาศร้อนจังเลยเปลี่ยนใจไม่ไปแล้ววันนี้อากาศร้อนจริงเลยเนาะตาดีแน่นอนไข่นิ้งก็เมื่อเช้าเนี้ยวิทยุเขาประกาศว่าวันนี้อุณหภูมิจะสูงถึง35องศาเซลเซียสแน่อุณหภูมิยิ่งสูงเนี่ยหมายถึงว่าอากาศก็ยิ่งร้อนใช่ไหมใช่แล้วไข่นิ้งเอตาดีแล้วคนที่เขาประกาศว่าอุณหภูมิของอากาศเนี่ยเขารู้ได้ยังไงล่ะว่าอุณหภูมิของอากาศจะเป็นเท่าไหร่แสดงว่าเขาก็ต้องมีเครื่องมือวัดใช่ไหมตาดีใช่แล้วเอ้ยเสียงใครกันนะตาดีนอกจากเราแล้วก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่อ๋อขอโทษทีไข่นิ้งตาดีลืมแนะนำเพื่อนใหม่ไปน่ะนี่ไงคุณเทอร์โมมิเตอร์คุณเทอร์โมมิเตอร์หรอใช่แล้วก็ฉันนี่ไงล่ะเครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศที่เธอสงสัยอยู่เมื่อกี้นี่ไงตาดีเพิ่งไปยืมหนูฝ้ายเขามาน่ะตอนนี้หนูฝ้ายเขาก็กำลังหัดอ่านอุณหภูมิอยู่เหมือนกันที่โรงเรียนเขาสอนมาตาดีอยากอ่านอุณหภูมิเป็นบ้างก็เลยมาหัดน่ะคุณเทอร์โมมิเตอร์ก็ใจดีช่วยสอนให้ตาดีละเมื่อกี้ตาดีถึงตามหาไข่นิ้งจะชวนมาหัดอ่านอุณหภูมิของอากาศด้วยกันนี่ไงอ๋อสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณเทอร์โมมิเตอร์สวัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคุณเทอร์โมมิเตอร์คะทำไมอากาศถึงได้มีทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งหนาวล่ะคะคุณเทอร์โมมิเตอร์พอจะบอกได้ไหมคะได้สิสบายมากแต่ก่อนอื่นเราต้องทำความรู้จักกับอากาศให้ดีซะก่อนนะจึงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับโลกของเรามีอากาศห่อหุ้มอยู่เราเรียกอากาศที่อยู่รอบตัวเราและห่อหุ้มโลกของเราว่าบรรยากาศอากาศอยู่รอบๆตัวเราทุกคนทุกแห่งเรามองไม่เห็นอากาศแต่เรารับรู้ได้โดยดูจากการเคลื่อนไหวของอากาศเช่นลมพัดใบไม้ไหวอากาศรอบตัวเราประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซที่มีปริมาณมากที่สุดในอากาศประมาณเกือบ4ใน5ของอากาศทั้งหมดไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของปุ๋ยซึ่งเป็นอาหารของพืชไนโตรเจนในดินจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีก๊าซออกซิเจนเป็นก๊าซที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตในกระบวนการหายใจมีประมาณ1ใน5ของอากาศทั้งหมดมนุษย์และสัตว์หลายชนิดเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนกสัตว์เลือดอุ่นปลาหรือแมลงต่างใช้ออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์แต่มีอวัยวะรับออกซิเจนจากอากาศต่างกันเช่นมนุษย์มีปอดทำหน้าที่รับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่ระบบไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆได้ส่วนปลาใช้เหงือกในการรับออกซิเจนแมลงและหนอนใช้ผิวหนังหรือท่อที่อยู่ข้างลำตัวส่วนพืชหายใจทางใบนอกจากนี้ออกซิเจนในอากาศยังช่วยทำให้ไฟติดในกระบวนการของการเผาไหม้อีกด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นในอากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อยแต่มีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพืชสีเขียวจะใช้พลังงานจากแสงแดดรวมเข้ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศและดูดน้ำจากพื้นดินนำมาสร้างอาหารได้อาหารประเภทแป้งและคายออกซิเจนออกสู่อากาศอ
นอกจากนี้ในอากาศยังมีไอน้ำและก๊าซอื่นๆอีกด้วยไอน้ำในอากาศมาจากการระเหยของน้ำที่ผิวโลกเช่นแม่น้ำลำคลองหนองบึงทะเลมหาสมุทรและมาจากการคายน้ำของพืชและสัตว์ไอน้ำในอากาศอาจอยู่ในรูปของก๊าซหรือละอองน้ำเมื่อละอองน้ำรวมตัวกันมากขึ้นทำให้เกิดเป็นเมฆฝนหมอกน้ำค้างหิมะส่วนก๊าซอื่นๆในอากาศเช่นก๊าซฮีเลียมก็นำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันก๊าซฮีเลียมใช้บรรจุในบอลลูนให้ลอยได้นอกจากเรื่องส่วนประกอบของอากาศแล้วสมบัติของอากาศก็เป็นสิ่งสำคัญที่หนูๆควรจะทำความเข้าใจเอาไว้นะจ๊ะอากาศเป็นสสารชนิดหนึ่งมีตัวตนและสัมผัสได้เรามองไม่เห็นอากาศแต่เราเห็นใบไม้ไหวซึ่งเกิดจากการที่อากาศเคลื่อนที่ไปกระทบนั่นเองนอกจากอากาศจะมีตัวตนและเคลื่อนที่ได้แล้วอากาศยังมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่อีกด้วยหนูๆจะเห็นได้ชัดเจนว่าอากาศต้องการที่อยู่จากการทดลองง่ายๆดังนี้ถ้าเราคว่ำแก้วลงในอ่างน้ำน้ำจะไม่ไหลเข้าไปในแก้วเนื่องจากมีอากาศอยู่ในแก้วแล้วคราวนี้มาพูดถึงเรื่องระดับความร้อนเย็นของอากาศกันบ้างระดับความร้อนเย็นของอากาศนั้นเราเรียกว่าอุณหภูมิของอากาศอุณหภูมิของอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้จ้ะปัจจัยอันดับแรกเลยที่มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศก็คือเวลาในเวลากลางวันนั้นอุณหภูมิจะสูงกว่ากลางคืนเพราะโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่านั่นเองปัจจัยอันดับที่2ก็คือพื้นที่พื้นดินและพื้นน้ำนั้นมีคุณสมบัติในการรับและคายพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ไม่เท่ากันทำให้อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ำแตกต่างกันโดยในเวลากลางวันพื้นดินรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้เร็วกว่าพื้นน้ำอุณหภูมิของพื้นดินจึงสูงกว่าพื้นน้ำส่วนเวลากลางคืนพื้นดินคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำอุณหภูมิของพื้นดินจึงต่ำกว่าพื้นน้ำความสูงของพื้นที่ก็มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศเช่นกันโดยอุณหภูมิของอากาศจะลดลงเมื่อระดับความสูงของพื้นที่เพิ่มขึ้นจ้ะปัจจัยอันดับต่อไปที่มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศก็คือปริมาณเมฆบนท้องฟ้าจ้ะถ้ามีเมฆมากเมฆก็จะบดบังแสงอาทิตย์ได้มากทำให้อากาศไม่ร้อนยังไงล่ะจ้าเด็กและส่วนประกอบของอากาศโลกของเรามีอากาศห่อหุ้มอยู่เราเรียกอากาศที่อยู่รอบตัวเราและห่อหุ้มโลกของเราว่าบรรยากาศอากาศประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจนประมาณเกือบ4ใน5ของอากาศทั้งหมดก๊าซออกซิเจนมีประมาณ1ใน5ของอากาศทั้งหมดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำและก๊าซอื่นๆมีอยู่ในอากาศเพียงเล็กน้อยอ
สมบัติของอากาศสมบัติของอากาศคือมีตัวตนสัมผัสได้เคลื่อนที่ได้มีน้ำหนักและต้องการที่อยู่อุณหภูมิของอากาศระดับความร้อนเย็นของอากาศเรียกว่าอุณหภูมิของอากาศปัจจัยที่มีผลต่ออุณหภูมิของอากาศคือเวลาพื้นที่ความสูงปริมาณเมฆบนท้องฟ้าคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ชั้นภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมากแน่นอนจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากเรื่องการวัดอุณหภูมิของอากาศก็อย่างที่เราได้รู้กันไปในตอนต้นแล้วนะว่าเรารู้ระดับอุณหภูมิของอากาศได้ด้วยการใช้เครื่องมือวัดเครื่องมือชนิดนี้ก็ ตัวชั้นนี่เองเทอร์โมมิเตอร์ลักษณะของตัวชั้นเป็นหลอดแก้วบางมีกระเป๋าที่ปลายด้านล่างปลายด้านบนปิดสนิทภายในหลอดแก้วใส่ปรอทหรือแอลกอฮอล์ซึ่งมีคุณสมบัติในการขยายตัวและหดตัวคงที่ข้างหลอดมีมาตราส่วนเป็นขีดบอกระดับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ที่นิยมใช้เป็นแบบเซลเซียสซึ่งบอกระดับอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสตั้งแต่0ถึง100องศาการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ต้องวางเทอร์โมมิเตอร์ให้ตั้งตรงแล้วจึงค่อยอ่านระดับอุณหภูมิในระดับสายตาการอ่านระดับอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ให้ดูจากการขยายตัวของปรอทในหลอดแก้วถ้าปรอทขึ้นถึงตัวเลขใดก็ให้อ่านตัวเลขตรงระดับนั้นโดยมีหน่วยของอุณหภูมิเป็นองศาตามชนิดของเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศเทอร์โมมิเตอร์คืออุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิของอากาศการวัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ต้องวางเทอร์โมมิเตอร์ให้ตั้งตรงแล้วจึงอ่านระดับอุณหภูมิในระดับสายตาโดยดูจากการขยายตัวของปรอทในหลอดแก้วว่าขึ้นถึงตัวเลขใดเราได้รู้กันไปในตอนต้นแล้วว่าอุณหภูมิของอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงได้คราวนี้เราลองมาเปรียบเทียบอุณหภูมิของอากาศในเวลาและสถานที่ต่างกันโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอันดับแรกเราจะลองวัดอุณหภูมิของอากาศในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิของอากาศณที่กลางแจ้งนั้นสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศในห้องที่เป็นอย่างนี้หนูๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรจ๊ะถ้าใครคิดว่าเพราะในที่โล่งแจ้งนั้นได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าอุณหภูมิจึงสูงกว่าแล้วก็ขอปรบมือให้จ้าเพราะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคราวนี้เราลองมาดูความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศในสถานที่เดียวกันแต่ต่างเวลากันบ้างจะเห็นได้ว่าในเวลากลางวันนั้นอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าในเวลาเช้าและในเวลาเย็นที่เป
่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในเวลากลางวันนั้นโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าเวลาเช้าและเย็นนั่นเองอุณหภูมิของอากาศในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่อุณหภูมิที่กลางแจ้งจะสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศในห้องเพราะในที่โล่งแจ้งได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าอุณหภูมิของอากาศณสถานที่เดียวกันแต่ต่างเวลาในเวลากลางวันอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าในเวลาเช้าและในเวลาเย็นเพราะในเวลากลางวันโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าแม่คุณเทอร์โมมิเตอร์นี่เท่จังเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิของอากาศเชียวนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าอากาศร้อนเย็นแค่ไหนก็ต้องมาดูที่ระดับปลอดภัยในหลอดแก้วของคุณเทอร์โมมิเตอร์นอกจากตัวฉันจะใช้วัดอุณหภูมิของอากาศทั่วๆไปแล้วหนูยังใช้ชั้นวัดอุณหภูมิของอย่างอื่นอีกก็ได้นะเช่นน้ำดินทรายหรืออะไรก็ได้ที่หนูจำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งของนั้นมีระดับอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะจริงด้วยตาดีก็เคยเห็นเด็กโตๆในโรงเรียนเขาใช้คุณเทอร์โมมิเตอร์วัดของเหลวในห้องทดลองล่ะใช่แล้วแล้วนี่หนูเข้าใจเรื่องอุณหภูมิของอากาศกันดีแล้วใช่ไหมมีคำถามหรือสงสัยอะไรกันบ้างหรือเปล่าผมเข้าใจว่าอุณหภูมิของอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงได้และสิ่งที่มีผลต่อระดับอุณหภูมิของอากาศก็มีหลายอย่างที่สำคัญก็คือเวลาและสถานที่ถูกต้องไหมครับเก่งมากตาดีไข่นิ้งก็เก่งเหมือนกันนะคะคุณเทอร์โมมิเตอร์ไข่นิ้งรู้แล้วว่าอุณหภูมิของอากาศในที่กลางแจ้งสูงกว่าอุณหภูมิของอากาศในห้องเพราะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่าและช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูงสุดของวันก็คือตอนกลางวันค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่โลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเลยแหมไข่นิ้งนี่นิ้งสมชื่อจริงๆเลยนะจ๊ะก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะเนี่ยไข่นิ้งว่าไข่นิ้งรู้สึกสนุกกับการเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของอากาศมากขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแล้วไข่นิ้งก็จะหัดสังเกตลักษณะต่างๆของอากาศต่อไปไม่แน่นะคะโตขึ้นไข่นิ้งอาจจะเป็นนักพยากรณ์อากาศก็ได้แต่ตาดีว่าก่อนอื่นนะไข่นิ้งหัดวัดอุณหภูมิให้เป็นก่อนดีมะไข่นิ้งยังไม่เคยลองใช้คุณเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเลยนี่นั่นสินะแหมตาดีก็ไข่นิ้งน่ะอัจฉริยะอยู่แล้วหัดแป๊บเดียวก็เป็นจริงๆแล้วไข่นิ้งเนี่ยน่าจะชื่อไข่โม้มากกว่านะตาดีว่าเอ๊ะตาดีเนี่ยชอบขัดไข่นิ้งทุกทีเลยนะก็มันจริงไหมล่ะ อ้าวหนูๆอย่าเถียงกันมาหัดอ่านระดับอุณหภูมิกันดีกว่ามาเร็วสอนไข่นิ้งได้เลยค่ะคุณเทอร์โมมิเตอร์ไข่นิ้งพร้อมแล้วตาดีก็พร้อมครับไข่นิ้งก่อนสิตาดีก่อนไข่นิ้งก่อนนะเถียงกันอีกแล้วจะแย่งกันไปทำไมล่ะหัดพร้อมๆกันนี่แหละถ้าทะเลาะกันอีกแล้วก็ฉันจะไม่สอนแล้วนะจะบอกให้จะเงียบได้หรือยังล่ะได้แล้วครับตาดีนี่แหละไข่นิ่งเลยเธอพอไปเติมเงียบค่ะครับ